คลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมพาไปรู้จักที่กินที่ซื้อของฝากเก๋ๆและโรงปั้นปูนกระถางต้นไม้ที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเรามาต่อกันที่เที่ยวต่อไปเลยครับที่นี่นะครับก็โด่งดังด้านทางเดินนะครับที่เป็นเหมือนซุ้มไม้ไผ่นะครับทางยาวไปเนี่ยคนชอบมาถ่ายรูปมากๆนะครับแต่ว่าไหนๆจะมาแล้วเนี่ยขอเข้าไปไหว้พระซะเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าอีกหนึ่งจุดเด่นเนี่ยอยู่ทางด้านข้างนี่เองครับผมและนี่นะครับคืออีกจุดที่น่าสนใจนะครับอยู่ข้างๆวัดนี่เองนะครับก็คือตลาดนัดชุมชนที่ชาวบ้านเนี่ยเอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลของตนเองนะครับมาวางขายกันนะครับในราคาที่เรียกได้ว่าน่าอุดหนุนยิ่งนักนะครับเรียกได้ว่าเดินกินเดินช็อปกันเพลินไปเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปที่ต่อไปกันดีกว่าครับผมและจุดที่ผมมาเที่ยวในวันนี้นะครับก็คือเรียกว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีนะครับจังหวัดนครนายกนะฮะก็จะเป็นที่บ้านใหม่หมู่3ตำบลบ้านพริกนะครับที่มาเที่ยวที่เนี่ยเพราะว่าในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีตลาดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งของตำบล นี้นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาอุดหนุนชุมชนมาเรียนรู้วิถีชุมชนนะครับแล้วก็ที่เราเห็นตามซุ้มต่างๆเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยสาธิตวิธีทำให้ดูคล้ายๆว่าเป็นการเรียนรู้จากการทำจริงณหน้างานนะครับก็นอกจากช่วยเหลือชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังที่จะได้ความรู้กลับไปด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่แท้จริงของที่นี่ก็คือความเจ๋งด้านสมุนไพรครับผมที่นี่ชาวบ้านปลูกกันเองแล้วก็เอามาทำเป็นสินค้าที่มีประโยชน์กันต่อไปครับคือเราสามารถมาเรียนรู้หรือซื้อต้นไม้กลับหรือจะซื้อเป็นสินค้าสำเร็จแล้วก็ได้เช่นกันครับผมคือใครที่อยากท่องเที่ยวแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเที่ยววิถีชุมชนนะครับแล้วก็เที่ยวแบบสงบเนาะแล้วก็ได้การพักผ่อนแล้วนะครับยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะครับเป็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าเที่ยวสไตล์นี้เนี่ยไม่เลวเลยทีเดียวนะครับ